สุดปังดาราชายไทยคนแรกขึ้นแท่นเป็น Friend of Swarovski ประกาศอย่างเป็นทางการแบรนด์จิวเวลรี่สัญชาติออสเตรเลีย Swarovski ได้ประกาศเปิดตัวบลูพงษ์ธิวัฒน์ตั้งวันเจริญในฐานะ Friend of Swarovski คนใหม่ของประเทศไทยความพิเศษคือหนุ่มบลูถือเป็นผู้ชายคนแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเลือกโดย Friend of Houseเป็นการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีภาพลักษณ์ตรงกับแบรนด์ใช้สินค้าของแบรนด์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งนี้ผู้ได้รับเลือกก็สามารถใช้สินค้าแบรนด์อื่นได้ด้วยเช่นกันการได้รับโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกนับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยหนุ่มบลูได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับเลือกให้เป็น Friend of Swarovski ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Swarovski ในทุกๆงานที่ผ่านมาและดีใจมากที่ทางแบรนด์เลือกเรามาเป็น Friend of Swarovski ประจำประเทศไทยในปีนี้อยากให้ทุกคนรอชมว่าในปีนี้เราจะได้สร้างสรรค์อะไรออกมาให้ชมกันคาดว่าจะเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้ง Swarovski และตัวผมเองอย่างแน่นอนแน่นอนว่าสำหรับใครที่ติดตามผลงานและ Instagram ของหนุ่มบลูอยู่แล้วก็คงจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของหนุ่มบลูนั้นมีความเรียบหรูเหมาะกับแบรนด์เครื่องประดับ Swarovski เป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าตัวยังชื่นชอบสวมใส่เครื่องประดับการร่วมงานในครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก